ทศนาธรรมะให้ฟังเรื่องธรรมะก็ไม่ใช่อื่นไกลเราฟังกันมาแล้วมากมายจะลืมก็ได้เพราะธรรมะมีอยู่ใกล้ตัวไม่อยู่ไกลฟังไปฟังมาก็ลืมเสียเลยลืมคิดลืมนึกถึงเรื่องธรรมะธรรมะธรรมะอยู่ที่นี่ธรรมะคือของเป็นอยู่มีอยู่มีของใกล้ๆนิดเดียวเป็นอยู่อย่างนั้นมีอย่างนั้นเรียกว่าธรรมะคำว่าเห็นธรรมะคือเห็นตามของเป็นเองนั่นเองมันเป็นอยู่อย่างไรให้เข้าใจตามมันเป็นอยู่อย่างนั้นเรียกว่าเห็นสภาพของธรรมะมันตรงนี้แหละเป็นของยากเพราะคนเราเนี่ยเห็นอะไรดูอะไรอยากจะดูใหม่เรื่อยไปของเก่าเลยลืมเสียมันก็เลยไม่ชัดไม่เก่งขึ้นมาหากันเถอะหาธรรมะหาสักเท่าไรก็หาเถอะถ้าไม่เห็นสภาพตามเป็นจริงแล้วเพราะไม่เห็นธรรมะอยู่ดีๆนั่นเองธรรมะให้เข้าใจว่าของเป็นอยู่มีอยู่เรียกว่าธรรมะทั้งนั้นอย่างที่เราเห็นธรรมะความเกิดก็เป็นอยู่ความแก่ก็เป็นอยู่มีอยู่ความตายก็เป็นอยู่มีอยู่แต่ไม่อยากดูตัวคนเราไม่อยากดูธรรมะมีอยู่ในตัวของเราแต่ตัวของเราไม่อยากดูธรรมะเลยไม่เห็นธรรมะอันการที่ไม่เห็นธรรมะก็คือความไม่พอไม่เลื่อมใสไม่ยินดีกับของที่มีอยู่เป็นอยู่นั่นเองทั้งหากเราพอใจเลื่อมใสยินดีในธรรมะที่มีอยู่ที่เป็นอยู่นี้แล้วพิจารณาลงไปเถอะความชัดความเจนแจ่มแจ้งขึ้นมาภายในใจหาอะไรเปรียบไม่ได้ให้พิจารณาอื่นเลยไม่จะพิจารณาเหตุนั้นท่านผู้พิจารณาธรรมะท่านยังพิจารณาท่านอยู่ตลอดเวลาขอให้ตั้งศรัทธาเลือกใสพอใจดีอย่างยิ่งในธรรมะนั้นที่มีอยู่ในตัวของเราก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะอธิบายนี้คือเรียกว่าธรรมะอันหนึ่งนอกจากธรรมะหลายอย่างแล้วธรรมะอันหนึ่งซึ่งจะอธิบายที่นี้อธิบายเรียกว่าขันหาคือดวงเรานั่นแหละไม่อื่นใครดวงเราทั้งหมดเรียกว่าขันธ์ 5รูปก็มีในตัวของเรานี้เวทนาคือความสุขความทุกข์ก็มีในตัวของเรานี้หรือไม่กว่าตัวอยู่ในตัวของเรานี้สัญญาคือความจดจำหมายมั่นนั้นนี้ต่างๆนั่นเรียกว่าสัญญาสังขารคือความปรุงความแต่งวิญญาณคือความรู้รู้สึกมีห้าตัวนี้แหละที่จะอธิบายในวันนี้มีในตัวของเรานี้ทั้งหมดแล้วอย่าไปพิจารณาอื่นใดน้อมเข้ามาในตัวของเรานี้พิจารณาในตัวของเรานี้มีในตัวของเรานี้ครบบริบูรณ์แล้วทั้งห้าอย่างนี้แต่เราไม่ได้พิจารณาเหตุนั้นจึงจะอธิบายให้พิจารณาลูกเราจะพิจารณาโดยอาการของปฏิกูลโสโครกก็มีของมดทุกสิ่งทุกประการในตัวของเราเหงื่อใครไหลออกมาจากร่างกาย
เป็นของปฏิกูลนะเรียกเป็นของปฏิกูลเราก็เป็นของเราก็เห็นตัวของปฏิกูลจึงค่อยอาบน้ำชำระกายเน่าเสียอีกตลอดเวลาอันนี้เรียกว่าการเน่าแต่ตัวของเราไม่ตายคือมันซึมไหลออกมานั่นเองของพระก็ปลุกที่ภาษาเรียกว่าจีใครคือมันใครมันยังชั่วหน่อยจึงเรียกว่าจีใครมันไม่ใช่ขี้แท้ๆมันเป็นใครพอใครนิดหน่อยมันเหม็นสาบเหม็นโขกก็มีแล้วในตัวเรามีครบหมดขี้มูกน้ำลายขี้หูมูลตาล้วนแต่จะเป็นขี้ทั้งนั้นแต่มันพูดยากหน่อยไม่อยากจะพูดคนเราไม่เลยพูดบอกว่ามูลตาใช่ที่จริงก็ขี้ตาเนี่ยอันที่มันถ่ายทอดออกมานะเรียกว่าขี้นั่นเนี่ยอะไรถ่ายทอดออกมาจากของจริงมันเรียกของไอ้ของเดิมมันเรียกว่าขี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่างเราเรียกนั้นของเศษของเหลือก็เรียกขี้เช่นขี้กบอย่างเงี้ยหรือขี้กากของพร้าวอย่างเงี้ยเรียกว่าขี้ทั้งนั้นเนี่ยตัวของเราตัวก็ปลกมันไหลออกมาขี้ไหลออกมาทั่วทั้งหมดทั้งตัวที่เรียกว่าขี้อันนี้ก็เป็นธรรมให้พิจารณาเห็นเป็นธรรมของไม่จริงแล้วไม่ปกปิดหรอกพูดตามเป็นจริงเลยจะพิจารณาเป็นอสุภะเรียกว่าพิจารณาโดยอาการของปฏิกูลพิจารณาเป็นธาตุกันก็เรียกว่าธาตุจิตน้ำไฟลมก็เป็นธาตุสี่ทั้งหมดตัวของเราที่เป็นก้อนนั่งอยู่ตรงมุมเองอันนี้เรียกเป็นก้อนดีก้อนหนึ่งไม่เรียกหญิงเรียกชายสมมติที่เรียกว่าหญิงว่าชายนี่แล้วเกิดขึ้นมาเรียกกันเฉยๆนะที่จริงเป็นก้อนธาตุเหมือนกันหมดธาตุสี่ทั้งนั้นตั้งอยู่ตรงมุมเองอันนี้เรื่องในธาตุสี่นั้นเนี่ยนี่ก็เป็นธรรมอันหนึ่งเรียกว่าธรรมธาตุหรือเห็นเป็นอนิจจังของไม่เที่ยงเห็นเป็นทุกขังเป็นทนอยู่ไม่ได้เห็นเป็นหน้าตาของไม่ใช่ตนใช่ตัวนี่ก็เป็นธรรมพูดอันเดียวนี่แหละพูดตัวของเราเนี่ยอันเดียวนี่แหละพูดทั้งธาตุสี่นั้นพระองค์อันเดียวนี่แหละอสุภะปฏิกูลอันเดียวนี่แหละมันเป็นธรรมแต่ละอย่างพูดขันหาก็เรียกตัวของเรานี่แหละจะเอาไหนอีกธรรมะนี้ในตัวของเราแล้วความเชื่อมั่นของเราเท่านั้นอ่ะว่าโอ้เรามีธรรมแล้วนี่ตัวของเราเป็นธรรมทั้งหมดแล้วนี่เชื่อมั่นกับพิจารณาลงไปด้วยกันพิจารณาธาตุสี่น้ำไฟลมก็พิจารณาลงไปพิจารณาเป็นขันก็พิจารณาลงไปอสุภะอสุภิกูก็พิจารณาลงไปนี่ว่ารูปขันธ์รูปขันธ์เป็นก้อนทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วทุกข์แสนลำบากแต่เราไม่เชื่อความทุกข์ของเราถ้ามันทุกข์ก็หายามาทานไม่ได้ก็หายไปมันเจ็บไข้จะป่วยท่านนั่งเหนื่อยก็ลุกขึ้นไปแล้วก็หายไปเดินไปเดินเหนื่อยแล้วก็นั่งนั่งเหนื่อยก็นอนอันนี้มันบังทุกข์ไม่เกิดไม่เห็นทุกข์คนเราไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เห็นธรรม
เห็นทุกข์อะไรชื่อว่าเห็นธรรมเรียนนิยบทอย่างนี้ทุกข์ไม่เกิดทุกข์ไม่เกิดก็เลยไม่เห็นธรรมอันนี้พิจารณาตัวขันธ์คือรูปขันธ์พิจารณาไปเถอะอันนี้อธิบายเล็กน้อยแยกออกไปอธิบายไปมากมายล้วงหลายอธิบายที่วันค่ำคือรูปมันมีจบมีสิ้นถ้าหากคนเห็นชัดเห็นเจียงเจียนเท่าไหร่แล้วนี่พิจารณาได้ชัดเจนลงไปอันนี้ขันธ์หนึ่งเวทนาคือความสุขความทุกข์หรืออุเบกขาทุกข์ทุกพิจารณาทุกข์ก็อย่างอธิบายมาแล้วเนี่ยเรื่องการเจ็บการปวดอยู่ดีสบายต่างๆนานาต่างอันนี้พิจารณาถึงก้อนทุกข์คือตัวก้อนอันนี้คือตัวนี้หิวโหยกระหายแดดร้อนวุ่นวายเดือดร้อนนึกมันสารพัดทุกอย่างเรื่องทุกเรื่องล้วนเลยทุกนะคนเราอยากจะได้แต่สุขมันทุกแล้วไม่อยากพูดถึงเลยแต่หากว่ามันทุกอยู่นั่นเนี่ยไม่พูดถึงกับทุกอยู่นั่นเนี่ยอะไรวุ่นวี่วุ่นวายเดือดร้อนอะไรโอ้ยทุกข์จริงๆลืมไปเสียพูดหรือทุกข์ก็ลืมไปเสียในพิจารณาก็มีจริงจังทุกขเวทนาได้มีน้อยที่สุดถ้าไม่เห็นทุกข์มันก็มีแต่สุขมีทุกข์เล็กนิดหน่อยแล้วก็กลับไปหาทุกข์อีกก็ยังมีพอได้ปรากฏอยู่บ้างสุขเวทนาแต่อนุเบกขาเวทนานี่สิไปหาไหนละกันไม่เจอคนเราหาไม่ค่อยเจอน้อยนักน้อยหนาที่จะเป็นอนุเบกขาเวทนานี้ประเดี๋ยวประดาก็เปิดไปอีกละที่เห็นทัดเป็นผู้ที่เข้าสมาบัติที่เข้าสมาธิสมาบัติจิตตรงเป็นกลางที่เฉยนั่นเองถึงจะเป็นอุเบกขาเวทนาเพราะเห็นบ้างผู้เป็นเช่นนั้นถ้าทำสมาธิไม่ได้แล้วมันไม่เป็นอุเบกขาสักทีคิดส่งโน้นส่งนี้อะไรต่างหลายอย่างหลายเรื่องอดีตอนาคตคันมีอดีตอนาคตอยู่ตราบใดไม่เป็นอุเบกขาอยู่ขนาดอันนี้เป็นเรียกว่าเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์นะครับจดจำสิ่งสารพัดวัตถุทั้งปวงที่จดจำได้นั่นนี่อะไรต่างๆเรียกว่าสัญญาขันธ์ทั้งนั้นทั้งขาและขันธ์คือความปรุงความแต่งอยากได้อยากปรุงแต่งนั่นนี่สารพัดทุกอย่างทำให้เกิดมีขึ้นเรียกว่าทั้งขาและขันธ์วิญญาณขันธ์วิญญาณตัวนี้เป็นของวิญญาณในขันธ์ 5มันหลายอย่างที่ท่านว่าวิญญาณมีปฏิสนธิวิญญาณคือวิญญาณที่ตัวมาเกิดที่แรกนั้นมาเกิดเป็นคนในที่แรกนั้นเรียกวิญญาณปฏิสนธิวิญญาณวิญญาณในขันธ์ 5เรียกว่าวิญญาณมันเกิดในเบื้องต้นเกิดความ
ลูกมาทีแรกแล้วก็หายไปเช่นตาเห็นลูกเห็นแล้วก็วูบหายไปผู้เห็นมันตัววิญญาณก็หายไปตัวสัญญามาแทนมาจำแล้วแต่งคิดนึกต่อไปนั่นเรียกว่าวิญญาณในขันหาวิญญาณในขันหาก็ดีในพิธีสนที่วิญญาณก็ดีตัวเดียวนั่นแหละไม่ใช่ตัวอื่นใครตัวใจตัวเดียวนั่นแหละแต่มันทำหน้าที่ต่างกันมันทำหน้าที่รับรู้เรียกว่าวิญญาณขันหารู้ทีแรกนิดเดียวรู้แล้วก็หายไปรู้แล้วก็หายไปปฏิสนธิวิญญาณนั่นคือว่าวิญญาณนำมาเกิดถ้าไม่มีวิญญาณตัวนั้นแล้วมันก็ไม่มาเกิดมันรวมเอาหมดถึงเรื่องอวิชชาสังขารอุปาทานรวมหมดตัววิญญาณตัวนั้นอวิชชาคือตัวใจตัวนั้นเนี่ยอุปทานก็ตัวใจตัวนั้นน่ะกรรมก็ตัวใจตัวนั้นน่ะให้มาเกิดมารวมอยู่กับวิญญาณตัวนั้นอันนี้เรียกว่าขันธ์ทำไมยังเรียกว่าขันธ์ขันธ์คือแปลว่ากองแปลว่าหมวดว่าหมู่แปลว่ากองเป็นกองไว้เป็นอาการของเป็นอาการเป็นกองไปกองไปอย่างขันที่เราเรียกขันภายนอกขันเล็กขันใส่น้ำขันใส่ข้าวขันใส่อะไรต่างเนี่ยมันเป็นขันอันหนึ่งอันหนึ่งไอ้เขาใส่ทำไมกระจายออกไปเรียกว่าขันมันเขาเรียกว่าขันอันนี้เหมือนกันใช่ไหมกระจายเป็นหมู่เป็นหมู่เรียกว่าสมมติบัญญัติไปมีหลายอย่างหลายเรื่องเราอธิบายไปนี่อธิบายไปหลายเรื่องหลายอย่างถึงเรื่องใจนี่แหละตัวเดียวนี่แหละเรียกว่าขันเรียกว่าธาตุอายตนะอะไรต่างๆเรียกไปหลายอย่างแต่จะเรียกตัวเดียวนั่นแหละแต่ขันเรียกตัวเดียวขันคนเราลืมใช่อยากจะฟังอื่นเรื่อยไปฟังเพ้อเดี๋ยวคนเขาอยากจะหน้านี้ต่างๆทั้งละเพิ่นไปเลยลืมตัวเดิมสิ่งที่มันเกิดมันจะเดิมคือใจเท่านั้นเห็นนั้นสิ่งทั้งปวงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกนี้ล้วนแล้วแต่ใจเป็นใหญ่ใจเป็นใหญ่ใจถึงธรรมเป็นผู้ถึงธรรมใจเป็นใหญ่กว่าสิ่งปวงมดถ้าไม่ใจสิ่งปวงมดก็ไม่มีสิ่งปวงมดจะเกิดจากใจเท่านั้นอย่างสร้างบ้านชั้นเรือนใหญ่โตนี่ถ้าจะมีใครไปสั่งอย่างต้นทุนของเราเนี่ยถ้าใจไม่มีมันจะอยู่ได้อย่างไรก็ต้องดับต้องแตกสิมันต้องใจนั่นเป็นใหญ่กว่าสิ่งปวงนี่แหละขอให้พิจารณาอย่างนี้ไม่ต้องมาพิจารณาอื่นใดธรรมทั้งหลายนั้นมีในตัวของเราหมดขอให้เชื่อแน่วแน่ลงในธรรมคำสอนพุทธเจ้ามีตัวของเราเองจะขึ้นเหนือร่องใต้จะไปที่ไหนทางใกล้ทางไกลธรรมมีตัวของเราหมดทุกสิ่งทุกการนะต้องหอบธรรมไปแต่ว่าเราไม่ดูธรรมของเราเลยมันจึงไม่เห็นธรรมท่านดูมาตรงนี้เราเห็นธรรมชัดเจนขึ้นมาแล้วอ๋อธรรมที่นี่เราหมดไม่ต้องหาธรรมไม่ต้องวิ่งวนอยู่นี่มีในตัวของเราแล้วมดอยู่ในที่นั่นเนี่ย
จึงว่าขอให้ตั้งศรัทธาเชื่อมั่นเต็มที่และพิจารณาธรรมะก็จะไม่มีที่สิ้นที่สุดธรรมะที่มีในตัวของเราอันนี้เป็นธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าที่ท่านเทศนาไว้ทุกสูตรทุกคำพีแสดงออกไปจากอันนี้หมดคือธรรมะอันเดียวทั้งนั้นอธิบายมาวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาด้วยประการนี้เราขอให้เชื่อมั่นในธรรมของเราไม่ต้องอื่นไกลเอาเดียวเท่านั้นแหละคือเชื่อมั่นในตัวของเราว่ากายอันนี้กับใจนี้เป็นธรรมเชื่อเท่านั้นแหละไม่ต้องเชื่ออื่นไกลความคิดความนึกไม่มีถ้าเชื่ออันนี้แล้วไม่มีคิดส่งไปโน่นนี่ไม่มีทั้งนั้นแหละใจเครื่องเป็นธรรมอยู่แล้วมันอยู่ในที่นี้กายก็เป็นธรรมอยู่แล้วพิจารณาเฉพาะกายของตัวไม่ต้องพิจารณากายคนอื่นไม่พิจารณาสิ่งอื่นพิจารณาสิ่งอื่นได้เชื่อยังไม่เชื่อมากเต็มที่พิจารณาตรงกายนี่ให้เห็นดินอย่าให้เป็นคนให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุอากาศไฟธาตุลมเห็นชัดด้วยจิตจริงๆไม่ใช่เห็นโดยสัญญาถ้าเห็นโดยสัญญานั่นมันไม่จิตไม่แน่วแน่เต็มที่ถ้าเห็นด้วยจิตจริงๆจังๆล่ะมันหายสงสัยไม่คิดส่งไปมาหน้าที่ไหนลงเฉพาะอันนี้เลยเมื่อเห็นแน่วแน่เต็มจริงแล้วเนี่ยกายของเราเป็นธาตุทั้งสี่กายคนอื่นก็เหมือนกันสิ่งอื่นก็เหมือนกันเลยหมดท้องสั่งไม่ต้องพิจารณาอื่นไกลกันเลยหมดท้องสั่งเท่านั้นเห็นแจ้งประจักษ์ด้วยปัญญาสุดนี่แหละเห็นธรรมไม่ใช่เห็นอื่นไกลเห็นเท่านี้ก็เป็นเห็นธรรมแล้วเราจะพิจารณาอะไรอีกที่ทรงสายทรงไปนั่นเห็นตรงนี้ซะก่อนมันค่อยสงสัยสิ่งทั้งปวงหมดท่านเห็นแจ้งไปจากแล้วหมดไม่มีจิตไม่สงสัยจิตแน่วแน่เป็นที่เป็นเอกตาลุงจิตที่เป็นเอกคตารมณ์มันเป็นของสำคัญเอกคตารมณ์คือวิอารมณ์มันเดียวคือได้แก่เห็นกายของเราเป็นธาตุนั่นแหละแน่วแน่เต็มที่แล้วสงบอยู่คงที่ไม่ส่งไปอื่นละเชื่อมั่นในใจของตนเองท่านเชื่อมั่นอย่างนั้นแล้วคราวนี้หากจะมีปัญหาถามว่าเห็นคนจะเป็นธาตุทั้งหมดหรือถ้าเป็นอย่างนั้นเห็นคนจะเป็นธาตุทั้งหมดหรือมันเห็นเฉพาะในใจของตนเองแต่ว่าสมมติบัญญัติมันก็ตามเรื่องนั่นแหละอย่ากลัวเลยกลัวมันจะไม่เห็นคนมันต้องมีสมมติบัญญัติอยู่ปกตินั่นแหละแต่ในใจมันแน่วแน่เต็มที่ถ้าเห็นเป็นอย่างนั้นได้จะเห็นเป็นธาตุทั้งหมดมนุษย์สัตว์ทั้งโลกจะเป็นธาตุทั้งหมดเลยเรียกไม่ถูกอย่าไปกลัวยังไงให้มันเป็นลองดูให้ก่อนมันจะเป็นยังไงมันจะเห็นด้วยตนเองแบบเอาละที่จะนั่ง